คงใจให้ฉันและทุกทีที่พบกันยิ่งเธอยิ่งทำให้วันไหวจากเพื่อนที่รู้เธอเป็นคนที่รู้เธอโอ้ยปวดคอเลยถูกจังจะเปลี่ยนไปจะทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมใครร้องได้ฉันก็ร้องครับ
ะครับผมอยากให้ลงไปไหมท่านอื่นไม่คิดจะลงมาหาผมแล้วครับเพราะผมเดินขึ้นไปไม่ไหวจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าเพลงสุดท้ายนี้ครับเป็นเพลงสนุกๆกันบ้างแล้วก็หวังว่าจะได้ลงไปหาทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ถูกตัวจริงๆนะครับก็ผมมีเทคนิคนึงที่ใช้ตลอดนะครับในทุกงานทุกที่ก็คือให้แตะไหล่คนเข้ามานะครับผมอารมณ์เดียวกับเข้าวัดทำบุญนะครับก็เอาล่ะเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าน้อยกว่ารักมากกว่าชอบครับไปฟังกันซ้ายขวาใครกีดจังของการจะลงไปฝั่งนั้นก่อนของเราวันนี้มีความรู้สึกไงบ้างเอ่ยรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางดีอ้อ
พ่อแล้วก็ผู้ใหญ่ของยอดทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาแสดงที่นี่นะครับแล้วก็เหมือนได้พบเจอกับแฟนๆชาวเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่มาดูผมในวันนี้ก็วันนี้รู้สึกดีแล้วก็สนุกมากขอขอบคุณแฟนๆด้วยครับจริงๆผมประทับใจหลายอย่างคือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยากจะมาบ่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่อีออนฟังแล้วก็จ้างบ่อยๆได้เนี่ยค่ะนะครับราคากันเองเอาเป็นว่าเข้าเรื่องประทับใจหลายอย่างนะครับทั้งจริงๆผมก็มีเพื่อนเป็นคนเชียงใหม่หลายคนมาบ่อยไหมคะมาเรื่อยๆก็แล้วแต่งานนะครับเพราะว่าแต่ว่าช่วงนี้จะมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดน้อยมากเพราะว่าบินไปกับประเทศเกาหลีกับประเทศไทยก็เลยทำให้มีงานรับงานต่างจังหวัดน้อยลงแต่ก็ยังชอบเชียงใหม่เพราะว่าเชียงใหม่อากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแล้วก็ผู้คนก็น่ารักชอบตรงนี้มาให้กำลังใจเราเสมอทางที่เรามางานที่นี่ค่ะเอาไม่ว่าในสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมานะคะแจกของนะคะรางวัลแรกเลยนะคะท่านใดที่เป็นแฟนคลับนะคะน้องๆหนูๆแล้วก็เพื่อนตอนนี้ได้ฟังคุณนัทฮิวร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะได้ถามว่าพี่บินที่เป็นเวอร์ชันเกาหลีด้วยใช่ค่ะนะคะอยากจะถามแฟนคลับของคุณนัทฮิวนะคะว่าเพลงนะคะเวอร์ชันเกาหลีตะกี้แต่จะถามชื่อเป็นเพลงไทยใครตอบได้คนแรกเลยอ่ะน้องคนนี้ตอบได้อ่ะขึ้นมาบนเวทีนิดนึงแล้วกันนะคะขึ้นมาโชว์ตัวขึ้นมาโชว์ตัวนิดนึงไม่บอกก่อนว่าต้องขึ้นมาน้องอ่ะไม่เป็นไรมาเลยใกล้ชิดคุณนัทฮิวขอตัวสองรอบทักทายแฟนๆทั้งสองท่านแต่อยากรู้ว่าเพลงเดบิวต์ที่เกาหลีของนัทชื่อเพลงว่าทำยังไงดีพี่ทุกคนเลือกแล้วกันครับเลือกเลยครับเอาใหม่เดียวก่อนใครตอบได้ก็ต้องมาโอ้โหน้องคนหน้าเลยละกันนะคะขึ้นมาหมดเลยค่ะนะคะตะกี้เห็นแบบว่าเตรียมพร้อมมากๆเลยน้องร้องเพลงที่ฟังเจ็บได้นั่งร้องอยู่ตรงนี้น้องได้เหมือนสแกนแล้วว่าปากถ้าปากถูกต้องด้วยโอ้โหนะคะรู้จักกันใช่ไหมหรือว่าโอเคตอบคำถามไม่มีซาวด์ด้วยครับตอบคำถามเลยครับชื่อเพลงว่าอะไรครับชีสแฟร์ค่ะตอบได้ไหมเอางานเข้าไม่เป็นไรลองนิดนึงเอาเลยค่ะไม่ต้องอายใกล้ชิดคุณนัทฮิวกับใครเลยนะลองพร้อมกันไหมเอาใหม่ครับพูดผิวเมื่อกี้ใหม่ลูกลองได้หนูขอก่อนได้ไหมไม่ได้ธรรมดาจริงๆโอ้โหมาแลกเปลี่ยนกันถ้าร้องได้ให้กดจริงๆร้องเลยร้องพร้อมกันอีกน้องเราตั้งแต่ท่อน A เลยหรือเปล่ามันเหนื่อยนะเอาท่อนพุกเลยแล้วกันเนาะ1 2 3 So so bad Oh she's bad So so bad มันง่ายมากมา1เลขที่เป็นเลขอันตราย
ครับแล้วก็ให้น้องๆทั้ง5คนนะคะพูดเลขรับสมมุติว่าคุณธีรสมมุตินะคะว่าคุณธีรบอกว่าเลข25น้องเนี่ย5คนมีสิทธิ์ที่จะพูด3เลขต่อ1ครั้งโอเคได้อย่างเช่นน้อง1 2 3 4 5 6ก็ได้คือน้องจะพูด1 2หรือว่า3ก็ได้แต่ว่าใครที่ตกเลข20ที่คุณธีรพูด25ที่พูดไปนั่นแหละตกรอบเลยจนกระทั่งเหลือคนใช่แล้วแบบนี้ถ้าผมเลือกเลข98อะไรเงี้ยก็ไม่เหนื่อยแย่โอ้โหแล้วแต่เลยมันอยู่ที่ผมนะใช่แล้วโอเคโอเคเอาเป็นว่าเริ่มต้นเลยเอาค่ะเลขอะไรของเราเลข32ครับ32ค่ะใครเริ่มต้นก่อนด้านนู้นหรือด้านนี้ดีเราต้องส่งไหมมีไหมให้น้องใช่ไหมครับมาโอเคมาแล้วนะคะสามารถจะพูด1เลขก็ได้2เลขก็ได้3เลขก็ได้นะคะเริ่มต้นด้านนี้เริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6ไปตอนเรียนไมค์กลับนี่แหละ7 8อ่ะ9 10ทำไม2 2 2เบอร์หมดเลยอ่ะ3ก็ได้1ก็ได้นะ10แล้ว10 10 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 1 3ตึกนั้นเป็นคนวิ่งใหม่นะแขนขายาวต้องเป็นประโยชน์26แล้ว27 29โอ้ย9แล้ว37โอ้ยทำไมไทยไลน์อย่างเงี้ยพลาดอะไรดิแหมนะคะน้องคนไหนนับเลขที่คาดหนูใช่ไหมลูกงานก็นะคะไม่เป็นไรนะคะก็ตกรอบไปก่อนคนแรกนะคะเราก็มีของปลอบใจให้นี่พี่เปิดกล้องอยู่หรือเปล่าครับไม่เปลี่ยนไปแล้วมาเป็นรางวัลปลอบใจโอ้ยอีฉาวเลยอ่ะโอ้โหหูน้องเกี่ยวหูอ่ะเลยโอ้โหโอเคครับเปิดมีกล้องอยู่ไว้เลยนะเลขต่อไปเริ่มเป็นพี่น้องเลยเนาะได้ค่ะต่อไปเลขอะไรดีคะ22ค่ะ22ค่ะเริ่มเลยเริ่มต้นอะไรมันจะน้อยลงเรื่อยๆประหยัดเวลา1818เริ่มต้นเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 11 12 13 14 15โอ้โหเธอได้ลงมือฆ่าเพื่อนอีกแล้วตลอดเลยครับโอเคนะคะน้องไม่เป็นไรตกรอบนะคะรับของรางวัลปลอบใจด้วยเพื่อนใช่ไหมแบบผลที่เป็นเรื่องโกหกใช่ไหมน้องไม่มีหรอน้องมีโทรศัพท์ไหมล่ะแหมให้ดับมาตรงกลางเลยก็ได้นะคะได้ไหมโอเคโอเคนะคะครับเต็มที่เต็มที่โอ้โหโอ้
ด้วยครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ที่มาดูมาสนุกในวันนี้นะครับมาฟังผมร้องเพลงนะครับผมก็ถ้ามีอะไรอยากจะฝากผลงานก็คงเป็นว่าอยากจะฝากเนี่ยครับเพลงยิ่งฟังยิ่งเจ็บนะครับซึ่งเป็นเพลงเวอร์ชันสามในของซิงโอเคพันนะครับผมก็มิวสิกวิดีโอเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเป็นแฟนๆของน้องใหม่ดาวิกาด้วยดูมิวสิกวิดีโอเล่นด้วยกันนะครับก็ฝากเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็สำหรับในอนาคตต่อไปเนี่ยรับรองว่าโปรเจกต์ที่เกาหลียังคงต้องมีนะครับแล้วก็จะสร้างผลงานให้กับทุกคนได้ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนไทยคนนี้ก้าวไกลระดับเอเชียด้วย